การรวมตัวเข้ามายังกรุงเทพมหานครของกลุ่ม P-MOVE นะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านจากหลายจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายพัฒนาในหลายกรณีก็เพื่อหวังจะเจรจากับรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหาเพราะความล่าช้าส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองครับครั้งหนึ่งที่ชาวบ้านจากต่างจังหวัดหลายพื้นที่ต้องออกจากบ้านมารวมตัวกันที่กรุงเทพกับเพื่อนๆในนามพีมูฟขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมการต้องเดินทางไกลอีกครั้งก็เพื่อทวงถามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลพวงนโยบายพัฒนาของรัฐซึ่งเคยมีข้อตกลงกันว่าจะหาแนวทางแก้ไขตั้งคณะทำงานลงรายละเอียดแต่ละเรื่องแต่จนวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเช่นข้อเสนอการจัดการที่ดินแบบโฉนดชุมชนแต่กลับไม่มีการประชุมอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาทำให้ในระดับพื้นที่จึงยังมีชาวบ้านถูกจับกุมในคดีที่ดินอยู่เช่นดิเรกกองเงินจากเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรภาคเหนือที่ฝากไว้กับการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้เพราะเขากำลังจะถูกฟ้องในคดีบุกรุกที่ดินที่จังหวัดลำพูนในตัวผมจริงๆนะไม่ได้กังวลในเรื่องพวกนี้ปัญหาเรื่องขดงคดีอย่างนี้ซ้ำจะได้ตีแผ่ความจริงออกมาว่าลักธรรมของมันจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนแต่ครอบครัวน่ะต่างคิดใจว่าจะสามารถรับประเด็นนี้ได้หรือไม่ผมนี่บอกว่าจะอยู่ในคุกหรือว่าอยู่นอกคุกผมมีปัญหาหากว่าปัญหามีการแก้ไขได้เนี่ยผมยอมได้ทุกอย่างความล่าช้าในการแก้ไขปัญหานอกจากจะส่งผลต่อชะตากรรมของพ่อดิเลกแล้วยังมีกรณีที่แม้จะได้แนวทางการทำงานแล้วแต่ยังค้างคาไม่นำไปสู่การปฏิบัติจำนวนมากเช่นการดูแลกลุ่มคนไร้บ้านการเยียวยาชาวบ้านจากเขื่อนปากมูลปัญหาสถานะบุคคลชาติพันธุ์ชนเผ่าที่ยิ่งปล่อยไว้ยิ่งส่งผลต่อชีวิตของคนยากคนจนจำนวนมากคิดว่าถ้ารัฐบาลมีความจริงใจนะครับพี่น้องส่วนนี้ถึงเป็นคนทุกคนยากถ้าไม่ถึงในขบวนการก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้รัฐบาลจะต้องทำให้การรับเรื่องเข้าพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อหารือในวันนี้คือความหวังแรกของกลุ่มชาวบ้านที่เผชิญสภาพความเดือดร้อนคล้ายกันแม้จะเดินทางมาจากต่างที่และยังยืนยันที่จะรวมตัวกันอยู่ต่อไปเพื่อให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาให้ครบทุกชุดก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่ในวันที่27พฤษภาคมนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแท้จริงนักข่าวพลเมืองขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมรายงาน